พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีสร้างความเสมือนจริงเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม AR และ VR เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เห็นและสัมผัสประสบการณ์จากโมเดล3มิติที่สร้างขึ้นในโลกเสมือนจริงนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยครับใช่แล้วครับด้วยข้อดีนี้นักวิจัยไทยจึงได้นำมาประยุกต์เข้ากับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมช่วยให้ผู้ออกแบบตรวจสอบการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนักวิจัยสวทช.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมหรือ AR และเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ VR มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวิจัยเชิงวิศวกรรมอาทิการออกแบบโครงสร้างเสริมความแข็งแรงในการรองรับการพลิกคว่ำของรถตู้พยาบาลโดยใช้ผลการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์มาแสดงผลแบบ3มิติโดยโมเดล3มิติที่สร้างขึ้นในโลกเสมือนจริงจะทำให้ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เห็นชิ้นงานขนาดเทียบเท่าของจริงได้รอบด้านตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานหรือผลการทดสอบได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังสื่อสารต่อไปได้อย่างถูกต้องมากขึ้นรวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมได้อีกทางหนึ่งด้วยวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน